สวัสดีค่ะเนลลันทอลคอฟฟี่นะคะค่ะวันนี้เน่ก็จะมาแชร์เมนูปั่นอร่อยๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าทานกันได้ทุกเรียกว่าทุกเพศทุกวัยกันเลยนะคะเมนูในวันนี้เนี่ยก็คือเขาจะชื่อว่ามัทฉะช็อกโก้ปั่นค่ะทีนี้จะเป็นมัทฉะจะเป็นช็อกโก้จะเป็นปั่นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็ส่วนผสมที่แน่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีผงมัทฉะนะคะแน่นอนค่ะเมนูมัทฉะช็อกโก้ปั่นเราต้องมีมัทฉะนะคะมัทฉะของเราก็จะเป็นมัทฉะ 100% นี่แหละค่ะนะคะเป็นผงมัทฉะ 100% เลยนะคะแล้วก็จะมีซอสช็อกโกแลตนะคะก็คือเราจะใช้เป็นซอสช็อกโกแลตของดาวินชีแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีนมผสมมีนมสดนะคะมีผงปั่นแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันดีกว่าเนาะเริ่มต้นนะคะเราจะทำอันนี้บอกก่อนว่าสูตรนี้สำหรับแก้ว16ออนนะคะเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะทำมัทฉะก่อนนะคะมัทฉะเราจะใส่น้ำร้อนนะคะน้ำร้อนเราใส่มาที่2ออนค่ะประมาณ2ออนหรือว่า60 ml นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงมัทฉะค่ะ2ช้อนชาเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเขาเป็น 100% ก็เลยไม่ต้องแบบใช้เยอะมากนะคะเราก็จะใส่แค่ประมาณนี้ค่ะ2ช้อนชาใส่ไปเลยนะคะ1 2แค่นี้ค่ะหอมมากเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่นมผสมค่ะธรรมดาแล้วสูตรเมนูเย็นนะคะมัทฉะเย็นปกติของเราเนี่ยเราจะใส่นมผสมอยู่ที่ออนครึ่งนะคะทีนี้เดี๋ยวพอเป็นมัทฉะปั่นเราจะใส่ให้หวานแบบปกติเนี่ยก็คือเราจะใส่นมผสมเพิ่มอีก1ออนรวมเป็น3ออนเอ้ย2ออนครึ่งนะคะใส่เลยนะอันนี้ก็คือ1ออนครึ่งนะคะอันนี้ก็คือ1ออนนะคะรวมเป็น2ออนครึ่งเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะพอคนเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่นมสดค่ะที่2ออนนะคะแล้วก็เทนมมาเลยค่ะ2ออนนี่นะคะ2ออนเทไปเลยเสร็จแล้วแค่นี้ละค่ะคนแล้วก็ใส่น้ำแข็งปั่นได้เลยนะคะแก้ว16ออนนะคะก็ตักน้ำแข็ง1แก้วนะคะเต็มๆคูณเล็กน้อยนะคะใส่ไปเลยเสร็จแล้วก็อ้าวลืมจะไม่ใส่ชาซะแล้วใส่ชาลงไปด้วยค่ะแล้วก็ผงปั่นนะคะผงปั่นใส่มา1ช้อนตวงอย่างนี้เลยค่ะอันนี้เราใช้ผงปั่นของดาวินชีนะคะเสร็จแล้วปั่นได้เลยจ้ะปึ้งในระหว่างที่เครื่องปั่นทำงานนะคะเราก็มาเตรียมซอสช็อกโกแลตรอไว้ก่อนนะคะเนี่ยใช้ซอสช็อกโกแลตที่1ออนพอดีมันแช่เย็นค่ะมันเหนียวซอสช็อกโกแลตนะคะ1ออนหรือว่า30 ml นะคะเดี๋ยวรอแป๊บนะคะโอเคค่ะเราได้ซอสช็อกโกแลตมา1ออนรอไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามัทฉะปั่นที่เราได้นี่แหละค่ะเอามาเทลงแก้วก่อนเลยนะคะแต่ว่าทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเทเขาลงไปแค่ครึ่งเดียวนี่ยังไม่ต้องเทหมดนะคะเทครึ่งเดียวแล้วเราก็จะนี่เลยค่ะเอาช็อตเอาซอสช็อกโกแลตนะคะราดลงไปเลยค่ะพยายามราดให้โดนขอบๆนะคะพยายามราดตรงขอบๆ
แล้วเราก็ตามด้วยมัทฉะอีกรอบนึงเลยค่ะน่าทานเนาะเสร็จแล้วค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ราดซอสช็อกโกแลตครั้งนิดนึงก็ได้นะคะเรียบร้อยค่ะมัทฉะช็อกโกปั่นค่ะเป็นไงคะน่าทานไหมสุดๆอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมัทฉะช็อกโกปั่นนะคะเดี๋ยวเราชิมกันดีกว่าหอมมัทฉะหวานด้วยแล้วก็ได้ช็อกโกแลตด้วยดีงามเมนูสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าอันนี้อร่อยมากค่ะแล้วก็ดีงามมากๆนะคะอยากจะให้ลองทำกันดูค่ะอันนี้ก็คือเราเรียกว่าเป็นมัทฉะช็อกโกปั่นนะคะเด็กก็น่าจะชอบผู้ใหญ่ก็น่าจะชอบนะคะก็ถ้ายังไงแล้วลองดูนะคะลองทำดูค่ะสำหรับคือเนี่ยก็พยายามที่จะหาเมนูนะคะใหม่ๆมาเพื่อที่ว่าจะได้มาแชร์ให้นะคะจะได้แบบว่าเรียกว่าเป็นไอเดียเมนูสำหรับร้านค้าต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเราจะได้มีเมนูใหม่ๆเนาะเรียกลูกค้าเข้ามาค่ะเป็นสเปเชียลเมนูของอาทิตย์นี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ว่าเมนูนี้รับรองค่ะไม่ผิดหวังค่ะลองทำกันดูเลยค่ะรับรองค่ะว่าอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็เมนูนี้ก็ไม่ได้หวานจนเกินไปนะคะถ้ายังไงแล้วลองทำแล้วนะคะชอบไม่ชอบนะคะหรือว่าอยากจะแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมยินดีนะคะคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตาม Subscribe ด้วยนะคะ Oriental Coffee Channel ค่ะแล้วก็กระดิ่งด้วยนะคะจะได้แบบไม่พลาดคลิปที่เน่จะมาแชร์อีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ